إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فقد أمركم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีหมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราขอสั่งเสียกันตักเตือนกันให้มีความตักวามีความยำเกรงสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเป็นเสบียงและก็สิ่งที่คุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายคุตบะห์ของเราก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของสิ่งที่เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์เป็นข้อคิดข้อเตือนใจจากอัลกุรอานและจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่มนุษย์ทั้งหลายและรวมถึงบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมบางคนนั้นได้หันเหออกห่างจากคำสอนของศาสนาอิสลามได้ขาดในเรื่องของการเตรียมตัวในวันที่เขาจะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวที่มันสะท้อนถึงเหตุการณ์จริงที่เพิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รายงานโดยท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าลาตะกุมุสซาอะตุอิลลาวันกิยามะห์นั้นจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่และหนึ่งในนั้นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าฮัตตาตักซุรุอัซซะลาซิลจนกว่าแผ่นดินไหวนั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างมากมายแล้วก็ต่อเนื่องในบางรีวายะห์หรือในการรายงานของท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวไว้นะครับว่าก็ล่ะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวะบัยนายะดัยซาก่อนวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นนั้นจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่สําคัญและหนึ่งในเหตุการณ์ที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นเป็นเครื่องหมายเป็นสัญญาณก่อนวันกิยามะห์ซะนาวาตุซซะลาซิลก็คือในเรื่องของแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นอย่างมากมายพี่น้องที่รักทั้งหลายครับการเกิดขึ้นของแผ่นดินไหวที่เราได้รับทราบข่าวอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเกิดแผ่นดินไหวในประเทศตุรกีและในส่วนหนึ่งของประเทศซีเรียเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่เป็นแผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพังทลายของอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตของผู้คนหรือไม่ว่าจะเป็นการที่ทำให้พื้นที่ต่างๆเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องสะท้อนถึงอีหม่านความศรัทธาของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนไม่ได้หมายความว่าการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในบ้านเรือนที่มันห่างจากประเทศของเรามันจะไม่สะท้อนถึงความรู้สึกถึงอีหม่านความศรัทธาที่อยู่ในหัวใจของเราแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้อีหม่านความศรัทธาของบรรดามนุษย์ทุกคนและโดยเฉพาะบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นจากการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าวะมาอะซอบะมินมุซีบะตินฟิลอัรฎิวะลาฟีอันฟุซิกุมบททดสอบใดก็ตามแต่โศกนาฏกรรมใดก็ตามแต่ความสูญเสียใดก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินหรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของพวกเจ้าทั้งหลายอิลลาฟีกิตาบินเว้นแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถูกกำหนดหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในลอฮิลมะห์ฟูซ
ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กําหนดการเกิดขึ้นของเรื่องราวต่างๆก่อนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้ทั้งหลายมิงกอบิลิอันนับรออาฮาก่อนที่สิ่งต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นอินนาซาลิกะอัลลอฮิยะซีรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าและสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องที่ง่ายดายแม้ว่ามนุษย์จะมีความเจริญก้าวหน้าสักแค่ไหนในเรื่องของเทคโนโลยีแม้ว่ามนุษย์จะมีความแข็งแรงสักแค่ไหนแม้ว่ามนุษย์จะมีความเชี่ยวชาญสักแค่ไหนแต่เมื่อการกำหนดในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามแต่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสามารถของมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะปกป้องจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายแม้ว่ามนุษย์พยายามที่จะสร้างเครื่องมือในการที่จะวัดในการที่จะทำนายในการที่จะพยากรณ์ว่าจะมีเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ว่าจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่กำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นมนุษย์ไม่สามารถที่จะป้องกันมนุษย์ไม่สามารถที่จะแก้ไขในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับตัวของมนุษย์และกับสังคมของมนุษย์การเกิดขึ้นของแผ่นดินไหวเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายเป็นสิ่งที่สร้างภาพที่สะเทือนใจให้เกิดขึ้นแก่พวกเราพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอายะห์กุรอานต่างๆของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เคยเตือนได้เคยบอกแก่มนุษย์ทั้งหลายนะครับว่าสิ่งที่จะเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตของมนุษย์นั้นก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการใช้ชีวิตของมนุษย์ในโลกดุนยานี้จะต้องเป็นชีวิตที่ไม่ประมาทจะต้องมีการเตรียมตัวจะต้องเตรียมพร้อมในวันที่เขาจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่ากุนโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงประกาศจงบอกแก่ประชาชาติทั้งหลายและโดยเฉพาะบรรดามนุษยชาติฮุวะกอดิรุนอะลาอัยยะบะซะอะลัยกุมอะซาบัมมินฟาวกิกุมว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่สามารถที่จะนำการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นแก่พวกเจ้าทั้งหลายมินฟาวกิกุมจากข้างบนกลุ่มชนของท่านนบีอาดกลุ่มชนของท่านนบีของท่านนบีฮูดก็คือกลุ่มชนอาดเป็นกลุ่มชนที่มีความแข็งแรงมีร่างกายที่ใหญ่โตพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงพวกเขาในซูเราะห์อัลอะห์กอบพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงพวกเขาและพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายปฏิเสธการศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเขาเหล่านั้นได้กล่าวแก่ท่านนบีฮูดนะครับว่าอินฮิยาอิลลาฮายาตุนัดดุนยาชีวิตของพวกเราที่อยู่ในโลกดุนยานี้เป็นชีวิตที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีอยู่ในโลกดุนยานะฮนะนามูตัวนะฮยาพวกเรามีชีวิตและพวกเราก็ตายวะมานะห์นุบิมะบูซินและเราจะไม่มีทางที่จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อที่จะรับการสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาปฏิเสธความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาปฏิเสธในวันหนึ่งที่เขาจะต้องลุกขึ้นจากหลุมฝังศพเพื่อที่จะสอบรับการสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ประสบแก่พวกเขาวะอัรซัลนาอะลัยฮิมรีฮันซันซอรซอรฟีอัยยามินนะฮาซาตพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ลงโทษเขาด้วยกับพายุด้วยกับลมที่มีความเย็นและเสียงกัมปนาตในช่วงเวลาที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นสูญสลายไปทั้งหมดนี่คือการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่มีเพียงแค่ลมพี่น้องแม้แต่การสั่นไหวของพื้นดินแม้แต่การเกิดขึ้นนะครับของภูเขาไฟระเบิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมและได้เคยเกิดขึ้นเพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นได้สำนึกและกลับมาสู่การเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จะมีสักกี่คนที่นำเอาบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันมาเป็นข้อคิดมาเป็นข้อเตือนใจจะมีมุสลิมสักกี่คน
ที่นำเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาทำให้ตัวของเขาได้เตาบ้าตัวจากในสิ่งที่ทำความผิดต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมนุษย์สักกี่คนที่นำเอาสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นมาสู่การเปลี่ยนแปลงในตัวของเขาเองหลายคนอยู่ในความหลงลืมหลายคนอยู่ในความหลงลืมอยู่ในความลุ่มหลงกับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับท่านอนัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานให้กับพวกเราได้ฟังนะครับว่าครั้งหนึ่งท่านอนัสและซอบาบางท่านได้ไปหาท่านหญิงอาอิชะฮ์มุลมุมินีนะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมและได้กล่าวถามท่านหญิงอาอิชะฮ์ถึงเรื่องราวของการเกิดแผ่นดินไหวท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวแก่ท่านอนัสและซอบาที่ถามนะครับว่าอิซตะบาฮูอัซซินาเมื่อใดก็ตามที่เรื่องของการผิดประเวณีเป็นที่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในสังคมวะชะริบูอัลคุมูรเมื่อใดก็ตามที่การดื่มสุรามันเป็นสิ่งที่อยู่มากมายในสังคมจนกระทั่งคนในสังคมมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาวะดอรบูบินมาอาซิฟเมื่อใดก็ตามที่เรื่องของเสียงดนตรีเป็นที่ชื่นชมและเป็นที่ยกย่องสรรเสริญพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวสั่งแก่พื้นดินนะครับว่าตะซันซะลีบิฮิมโอ้แผ่นดินที่มันกว้างขวางโอ้ภูเขาที่มันสูงตระหง่านและมีความมั่นคงจงสั่นไหวฟะอินตาบูวะนะซะอูเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์กลับเนื้อกลับตัวมาสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและละทิ้งในการกระทําในสิ่งที่เป็นข้อห้ามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จงหยุดวะอิลลาแต่ถ้าเขายังไม่สํานึกในสิ่งที่เป็นบทลงโทษในสิ่งที่เป็นข้อตักเตือนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จงทําลายในสิ่งต่างๆที่พวกเขาเหล่านั้นได้สร้างและพวกเขาเหล่านั้นคิดว่าเขามีความปลอดภัยขณะที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้ท่านอนัสได้กล่าวถามท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับว่าอาอซาบัลละฮุมการเกิดของแผ่นดินไหวมันเป็นอาซาบมันเป็นการลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแก่พวกเขากระนั้นหรือโอ้มารดาของศรัทธาชนท่านหญิงอาอิชะฮ์ได้กล่าวนะครับว่าบัลเมาอิซาตุนวะเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีนการเกิดแผ่นดินไหวมันคือข้อเตือนใจมันคือความเมตตาสำหรับผู้ที่เสียชีวิตโดยเฉพาะถ้าเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะนะกาลันวะอะซาบันวะซุฮตันอะลัลกาฟิรินและมันจะเป็นเยี่ยงอย่างมันจะเป็นการลงโทษและมันจะเป็นความโกรธกริ้วจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเกิดขึ้นต่อบรรดาผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับแผ่นดินไหวที่มันเกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาณของวันกิยามะห์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นมันเป็นส่วนหนึ่งของความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาที่เสียชีวิตแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นมันเป็นการลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเป็นข้อเตือนใจแก่พวกเราว่าวันนี้ถ้าเรายังดำรงตนถ้าเรายังใช้ชีวิตอยู่กับความประมาทออกห่างจากคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบนั้นหรือรูปแบบอื่นอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราการเกิดขึ้นของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของความรุนแรงถ้าเทียบกับแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นก่อนในวันกิยามะห์ในวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนแปลงสภาพต่างๆของโลกในวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทุกชีวิตได้ล้มตายในวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มนุษย์ทุกคนจะต้องยืนขึ้นมาเพื่อที่จะสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าให้กับเราฟังถึงการสั่นไหวที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์และถ้ามาเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเพียงแค่สิ่งที่เล็กน้อยเหลือเกินพี่น้องที่รักทั้งหลายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่ายาอัยยูฮันนาสโอบรรดามนุษยชาติทั้งหลายอิตตะกูร็อบบะกุม
จงยำเกรงจงเกรงกลัวต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะซัซซะละตัสซาอะติชัยอุนอะซีมเพราะการสั่นไหวที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์มันจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อย่างไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะอ์มะตะเราะนะฮาตะซะฮลุกุลลุมุรดิอะตินอัมมาอัรฎออัตในวันนั้นเมื่อแผ่นดินมันสั่นไหวในวันกิยามะห์พวกเจ้าทั้งหลายจะเห็นแม่ที่กำลังให้นมลูกเขาจะละทิ้งลูกของเขาด้วยกับความกลัวว่าตอดออากุลลูซาติฮัมลินฮัมละฮาและคนที่เป็นแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ด้วยกับแผ่นดินไหวที่มันน่าหวาดกลัวในวันกิยามะห์เขาจะแทงลูกของเขาวะตะรอนนาซะซุการอและพวกเจ้าทั้งหลายจะเห็นมนุษย์ในวันนั้นเนี่ยจะอยู่ในสภาพของความมึนเมาแต่ความมึนเมาที่เกิดขึ้นไม่ได้ความมึนเมาที่เกิดจากการดื่มสุราแต่เป็นความมึนเมาที่เกิดขึ้นจากความกลัวในเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในวันนั้นวะมาฮุมบิซุการอวะลากินนาอาซาบัลลอฮิชะดีดและการลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นเป็นการลงโทษที่เจ็บปวดเจ็บแสบเป็นอย่างยิ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นสัญญาณของวันกิยามะห์ที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าพวกเรามันควรที่จะเป็นเครื่องหมายที่จะตักเตือนตัวของเราให้หันกลับมาสู่การเตาบ้าตัวต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หันกลับมาสู่การเป็นบ่าวที่ดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หันกลับมาสู่การกระทำในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเพราะเราไม่รู้ว่าในวันกิยามะห์ถ้าเรายังคงอยู่ในสภาพนี้และตายไปในสภาพนี้เราจะตอบคำถามเราจะพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธเกรี้ยวแต่เมื่อใดก็ตามที่วันนี้เราใช้สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นมาสู่การเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองมาสู่การเตาบ้าตัวกลับเนื้อกลับตัวมาสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหันมาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแม้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นอย่างมากมายแค่ไหนแม้ว่าในวันกิยามะห์มันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวสักแค่ไหนแต่ในวันนั้นเราจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพของบ่าวผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและก็พอพระทัยอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวันกอฟูรุรเราะฮีม